เรียกได้ว่า TT 1ใบนะครับผมเพิ่มดาเมจของ SRS ถึง 60% เลยนะครับผมซึ่ง2ใบก็น่าจะต้องเพิ่ม 120% นะฮะอ่ะใส่เข้าไปแล้วนะครับผม Trinity 1ใบนะครับผมจากดาเมจ 26,000 เมื่อกี้นะครับผมขึ้นมาเป็น 35,000 นะครับผมtape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมอนเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวการ์ด True Tentini นะครับผมน่าจะอ่านอย่างนั้นนะครับผมเป็นสุดยอดการ์ดสำหรับนักดนตรีและนักเต้นนะครับผมสาย SRS หรือว่า Survey Rainstorm นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับการ์ด True Tentini นะครับผมหรือว่า TT นะครับที่เขาเรียกย่อกันนะครับผมมีความสามารถในการเพิ่มความแรงของ Survey Rainstorm นะครับ 20%และเพิ่มอีก 20% ถ้าใส่กับอาวุธเลเวล4และเพิ่มอีก 20% ถ้าอาวุธชิ้นนั้นบวก10ขึ้นไปนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมสายฟรีอย่างเรานะครับเรามีกีตาร์บูสเตอร์นะครับผมซึ่งเป็นอาวุธเลเวล4ที่ตีบวก10ให้แล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการใส่ True Tentini เนี่ยจะได้ความแรงถึง 60% เพราะว่าเข้าทุกเงื่อนไขเลยครับ20บนก็ได้อยู่แล้วนะผมอาวุธเลเวล4นี่ได้อีกแล้วนะครับผมอันนี้กีตาร์เป็นอาวุธเลเวล4นะผมแล้วก็บวก10แล้วด้วยก็ได้อีก20นะครับผมเรียกได้ว่า TT 1ใบนะครับผมเพิ่มดาเมจของ SRS ถึง 60% เลยนะครับผมซึ่ง2ใบก็น่าจะต้องเพิ่ม 120% นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูความแรงกันดีกว่านะครับผมว่าใส่กับไม่ใส่เนี่ยต่างกันแค่ไหนนะครับผมคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปหรือเปล่านะฮะตอนนี้นะครับผมใช้เป็นคอร์สแจกนะครับผม Upper Middle Lower ตัวแจกหมดเลยแล้วก็เป็นคอร์สบูสเตอร์นะครับอันนี้เป็นคอร์สหลัง Mid-tail Wanderer นะฮะเซอร์วิสตอมแรงขึ้น 30% ลดคูลดาวน์อีก1วินาทีนะครับผมส่วนชุดเดี๋ยวผมถอดไอ้ของที่มันไม่เกี่ยวของฟรีออกไปก่อนแล้วกันนะฮะนี่ถอดอ่ะเหลือซาวแอมให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมซาวแอมเอาไว้ลดไล่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดาเมจแมว3ก่อนนะครับผมเอาแค่บัฟที่กดประจำแล้วกันนะผมก็มีรัดทูวินมิลนะครับผมอิมพูฟคอนเซเลชันนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมดาเมจประมาณ 27,000-28,000 นะครับผมอันนี้คือของฟรีหมดเลยนะครับผมยกเว้นคอร์สหลังแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ 27,000-28,000 นะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับไปยิงไข่ด้วยนะครับผมต่อมานะครับผมทำการยิงไข่เปลี่ยนลูกธนูเป็นธาตุน้ำนะฮะยิงเข้าไปปุ๊บดาเมจอยู่ที่ 26,000 27,000 นะครับผมมี 28,000 บ้างเล็กน้อยนะฮะอันนี้คือยิงไข่นะครับผมแบบยังไม่ใส่การ์ดนะมาเราจะลองใส่การ์ด TT เข้าไป1ใบกันนะครับผม True Tentini นะครับผมโอ้อย่าลั่นผิดไปเมทัลนะผมร้องไห้เลยการ์ดแพงอ่ะใส่เข้าไปแล้วนะครับผมปุ๊บปุ๊บรัด True Win Mill มานะฮะTrue Tentini 1ใบนะครับผมจากดาเมจ 26,000 เมื่อกี้นะครับผมขึ้นมาเป็น 35,000 นะครับผมขึ้นมาประมาณ 8-9,000 นะครับผมสำหรับ Survey Storm นะครับอันนี้คือยิงไข่นะครับผมแล้วเราก็มาลองที่แมวต่อนะครับผมด้วย TT 1ใบของเรานะฮะหาเหยื่อแป๊บนะครับอ่ะกิ้งก่านะครับผมดาเมจนะครับผม 37,000 นะครับผม 36,000 ถึง 37,000 นะฮะกดรัด True Win Mill แล้ว Improve Consent แล้วนะครับผมนี่เลยฮะดาเมจประมาณนี้ 35,000 ถึง 38,000 นะครับผมก็ขึ้นมาเกือบจะ 10,000 เลยนะครับผมสำหรับ TT 1ใบนะฮะโอเคไหนๆก็อยู่นี่แล้วนะครับผมอัด TT ไปอีกใบนึงแล้วกันนะฮะเป็น TT 2ใบนะครับผมปึ๊บโอเคแล้วก็บัฟเดิมนะครับผมหาเหยื่อแป๊บนะฮะอันนี้คือ TT 2ใบแล้วนะครับผมใส่ปึ๊บเข้าไปนะครับผม 46,000 นะฮะขึ้นมาอีก 10,000 นะครับผมเมื่อกี้ 35,000 อันนี้ TT 2ใบขึ้นมาเป็น 46,000 นะฮะต่อมานะครับผมกลับมาลองกับไข่กันบ้างนะครับผมใส่ลูกธนูน้ำแล้วนะครับผมปุ๊บอ่ะดาเมจก็พอๆกันนะครับผมประมาณ 45,000 ถึง 47,000 นะครับผมสำหรับการตีไข่นะครับโอเคสรุปนะครับผมจากการที่เราไม่ใส่ TT นะผมใส่แค่นี้สายฟรีนะครับผมดาเมจเนี่ยถ้าตีไข่ธรรมดาแบบไม่มี TT นะผมอยู่ที่ประมาณ 26,000 ถึง 28,000 นะฮะถ้าใส่1ใบจะได้ 35k ถึง 36k นะครับขึ้นมาประมาณ 7,000 ถึง 9,000 หน่วยนะครับผมกับดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาของ TT 1ใบนะครับผมและ TT 2ใบนะครับผมขึ้นจาก 35,000 เป็น 45,000 นะผมขึ้นมาอีกประมาณ 10,000 นะฮะก็เรียกได้ว่าถ้าคุณใส่ TT 2ใบนะผมดาเมจคุณก็ขึ้นมาเกือบจะเท่าตัวเพราะว่าจากไม่มี TT มัน 26k ใช่ไหมพอ2 TT ปุ๊บขึ้นมาเป็น 45k นะผมก็ตรงตามที่การบอกเลยครับก็คือใบ 60%2ใบ 120% มันอาจจะมีความแกว่งเล็กน้อยดังนั้นนะครับผม TT เนี่ยเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรนะผมถ้าคุณยังเล่น SRS หรือว่า Survey Rainstorm อยู่นะครับผมเพราะใบหนึ่ง 60% จริงๆและบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้ที่มันห่างกันหมื่นนึงเนี่ยคือดาเมจต้นเรามันแค่ 26k นะครับผม
ถ้าคุณใส่ของที่เพิ่มความแรงเข้าไปอีกนะครับผมอย่างเช่นตอนเก็บไว้เนี่ยผมใส่อิงค์แคปบวก9นะผมมันจะได้ตีกาย 15% แล้วก็พวกแท็กอะไรพวกนี้ใส่เข้ามาอีกได้นะฮะหรือว่าถ้าใครมีโล่เพิ่มพลังโจมตีอย่างเงี้ยก็ใส่มาอีกได้เช่นกันนะครับผมปึ๊บแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาลองที่แมว3ให้ละกันนะครับผมปกติแมปนี้เนี่ยถ้าผมบัฟประมาณเนี้ยดาเมจมันอยู่ที่ประมาณ 33k นะครับเพราะว่ามันไม่มีบีซับไม่มีอะไรพวกนี้ให้ครับผมก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละ 33k นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่า TT 2ใบเนี่ยเราจะขึ้นมาแค่ไหนนะผมโอเคนะครับขึ้นมาค่อนข้างประมาณนึงเลยนะขึ้นมาเกือบเท่าตัวจากประมาณ 30k กว่าๆที่มันเป็นอยู่นะครับผมขึ้นมาเป็น 60 กว่า k 67k นะฮะซึ่งอันนี้บัฟยังไม่ได้กดปกติจะกดออลไมตี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีบัฟเจาะบีให้ด้วยนะผมซึ่งถ้ากดครบอ่ะปกติผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ 50k นะครับถ้าบัฟครบตอนนี้นะผมว่ามีแต่แตะ 90-100k ได้อ่ะนะฮะดังนั้นก็บอกได้เลยว่านะครับผมการ์ด TT นะครับผมเป็นอีกหนึ่งใบที่คุณควรหามาไว้นะครับผมสำหรับ Midtail Service Storm หรือว่า Wanderer Service Storm นะฮะเทียบกับ White Knight เนี่ยมันเป็นยังไงนะผม White Knight เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มความแรงสกิลมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาแบบไม่ได้เยอะมากเพราะอันนี้มันคือเพิ่มตัวสกิลเข้ามาตรงๆเลยครับผมใบละ60เปอร์นะฮะถ้าคุณใส่ไอ้ตัวเครื่องดนตรีฟรีหรือว่าแซ่ฟรีนะครับผมแล้วมันค่อนข้างออลาวกว่านะครับผมคือไวไนท์เนี่ยคุณจะตีขนาดใหญ่ขนาดกลางแรงขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าใบนี้เนี่ยคุณไม่ต้องส่งขนาดขอแค่คุณยังใช้เซอร์เวลสตอร์มอยู่นะผมมันแรงขึ้นหมดนะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นมิเชลเซอร์เวลสตอร์มนะครับผมเรามีคลิปทำให้ไว้แล้วนะครับสามารถย้อนไปดูได้เลยนะครับผมมีละเอียดนะผมว่าสกิลอัพยังไงสเตตัสอัพไลน์นะผมเลือกเซตไหนมันถึงจะแรงนะครับยังไงก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณอรุวิทย์นะครับผมที่เอาการ์ด TT มายัดใส่มือเรานะครับผมซึ่งก็ทำให้หลายๆคนเดือดร้อนกันไปตามๆกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Gunway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ